ทนายตั้มออกมาวันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักการแล้วถือว่าก็ทำดีเพราะคุณจะได้มาแฉจะได้มาเปิดข้อมูลแต่สิ่งหนึ่งที่ทนายตั้มแฉอีกว่าตำรวจทุกคนรับสวย1 2 3 4 5 6 7 8อะไรต่างๆนั้นเนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งก็เป็นความจริงสะเทือนวงการสีกากีอีกระลอกเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ทนายตั้มนะคะได้ออกมาเปิดหน้าแฉขบวนการสวยตัวท็อปเรื่องนี้ก็ยังถูกโยงไปถึงทางผบ.ตร.ด้วยนะคะล่าสุดค่ะรองแต้มก็ออกมาพูดถึงกรณีที่ทนายตั้มเนี่ยออกมาเปิดหน้าแฉขบวนการนี้เกิดขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมค่ะกรณีทนายตั้มสิทธาเลขาธิการมูลนิธิทนายประชาชนได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาที่สิทธาลอฟิล์มโดยพูดถึง3นายตำรวจพร้อมแฉเรื่องขบวนการสวยตัวท็อปเดือนละมหาศาลสะเทือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับตำรวจคือดาบยาวคอมมานโดมีหน้าที่รวบรวมส่งให้นายรองฟางคนสนิทบิ๊กต่อและพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.ล่าสุดพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือว่าผู้การแต้มค่ะได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าทนายตั้มออกมาวันนี้เราต้องให้ความยุติธรรมทุกคนทนายตั้มมาวันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักการแล้วก็ถือว่าทำดีเพราะคุณจะได้มาแฉจะได้มาเปิดข้อมูลและดำเนินการกับคนไม่ดีถามว่าทำได้ไหมถูกต้องแล้วที่ออกมาแฉแต่พยานหลักฐานจะตรงหรือจริงหรืออะไรอย่างไรนั้นมันก็ต้องไปพิสูจน์กันและที่สำคัญที่สุดต้องเอาข้อมูลวันนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่เราคิดว่ากระทำความผิดเพื่อจะได้เอาคนที่ไม่ดีออกไปจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนต้องทำการที่ออกมาแฉนั้นผมบอกแล้วว่ามันมีประโยชน์โอเคสัญญาณชัดเจนก็มีคนถามมาเยอะค่ะเรื่องทนายตั้มท่านคิดเห็นยังไงที่ทนายตั้มออกมาวันนี้ค่ะคืออย่างนี้ครับทนายตั้มออกมาวันนี้เราต้องให้ความยุติธรรมทุกคนทนายตั้มออกมาวันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักการแล้วถือว่าก็ทำดีเพราะคุณจะได้มาแฉจะได้มาเปิดข้อมูลและดำเนินการกับคนไม่ดีครับถามว่าทำได้ไหมถูกต้องออกมาแฉแต่พยานหลักฐานนั่นจะตรงหรือจริงหรือยังไงนั้นมันก็ต้องไปพิสูจน์กันและที่สำคัญที่สุดรองตั้มต้องเอาข้อมูลวันนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับนี่มันเก่านี่ไปไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่เราคิดว่ากระทำความผิดเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เอาคนที่ไม่ดีนั้นออกไปจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนต้องทำครับนั้นการที่ออกมาแฉนั้นผมบอกแล้วว่ามันมีประโยชน์นั้นผมก็เลยก็บอกว่าตรงๆเลยว่าคดีนี้การที่ทนายตั้มออกมานั้นเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์นะครับแต่ต้องเอามาพูดมาแฉกันไม่ว่าคนจะมองว่าทนายตั้มรับงานหรือเปล่าทำเพื่อใครหรือเปล่านะครับและทำไมตั้มทำต้องได้หลักฐานนี่มาได้ยังไงเพราะหลักฐานบางอย่างมันมาจากราชการหลักฐานตัวอย่างนี่มันเหมือนกับทนายเอาเป็นว่าเขาจะทำเพื่อใครก็แล้วแต่อย่างน้อยก็มีประโยชน์นอกจากนี้รองแต้มยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ทนายตั้มแฉอีกว่าตำรวจทุกคนรับสวย1 2 3 4 5 6 7 8นั้นอะไรต่างๆผมมองว่าส่วนหนึ่งก็เป็นความจริงเพราะที่ผมพูดมาจะเป็นความจริงเพราะอะไรเพราะเราต้องรู้ว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ถ้าดูแลเรื่องกฎหมายที่จะบังคับใช้กฎหมายที่กระทำผิดกฎหมายมันย่อมมีผลประโยชน์สามารถที่จะมาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทนายตั้มแฉอีกว่าตำรวจทุกคนรับสวย1 2 3 4 5 6 7 8อะไรต่างๆนั้นเนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งก็เป็นความจริงเพราะที่ผมพูดว่าจะเป็นความจริงเพราะอะไรเพราะเราต้องรู้ว่า
หน่วยงานไหนก็แล้วแต่ถ้าดูแลเรื่องกฎหมายที่จะบังคับใช้กฎหมายที่กระทำผิดกฎหมายเนี่ยมันย่อมมีผลประโยชน์สามารถที่จะมาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆได้จับตาดูให้ดีต่อจากนี้นะคะเพราะว่ามีข่าวที่ว่าทางผบ.ตร.เองก็จะมีการจ่อฟ้องกลับทนายตั้มเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้ค่ะจะมีข้อมูลอะไรออกมาแชร์เพิ่มเติมอีกหรือไม่และวงการสีกากีต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะทางทีมข่าวท็อปอัปเดตก็จะเกาะติดสถานการณ์เหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ